ครงการช้างไทยไปเอเวอร์ตันส่งเสริมลูกหนังไทยก้าวไกลระดับโลกมาถึงตรงนี้นี่ถึงครึ่งทางแล้วครับศึกแชมป์ชิงแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นแบนเทมเวทระหว่างคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับริคาร์โดคอร์โดบ้าครับขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับจากมหาชัยวิลล่าคุณประสานดุลสารดิโลกคุณควรสมัยซีฟู้ดตัวนับเย็นเทรคเฟล็อกเจลคุณมานพพิยะเลิศศักดิ์แห่งร้านหูฉลามโฆษณาเยาวราชคุณรงว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลศูนย์การแพทย์ธนบุรียาสีฟันนีโอเฮิร์บคุณสมชายนิติวรรณกุลจาก13เหรียญทาวเวอร์โรงพยาบาลวิภาวดีและคุณมณเอกเนนัสกุลแห่งศักดิ์สิทธิ์ภัตตาคารและศักดิ์สิทธิ์อัลลอยครับยังตื่นเต้นรังสนุกเร้าใจครับระหว่างคุณสวัสดิ์กับลิคาโดครับต้นนี้ต้องระวังครับออกมาต้นน้ำนี่ยังแรงอยู่ครับนักมวยจากปานามาครับทรงมวยนี่ดูอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าระบบการป้องกันตัวแล้วก็น้ำหนักหมัดนี้ใช้ได้เลยครับดูจะบอบบางก็จริงครับแต่ว่า 1-2 แม่นยำมากครับคุณสวัสดิ์ต้องตื้อต้องชนอย่างนี้ครับอยู่วงนอกมีสิทธิ์หน้าแหงหน้าหงายครับครับเปอร์เซ็นต์การออกมานี่คอร์โดบ้าอาจจะมากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องลูกหนักลูกเนื้อนี่เป็นของคุณสวัสดิ์ครับแต่ละหมัดนี่ออกได้น้ำน้ำนู่นนี่ครับแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องระวังตัวครับเพราะว่าท่านพลหมัดของคาร์โดบ้าไปเยอะๆอาจจะเกิดอาการสะสมได้ครับช่วงปลายยกที่ผ่านมานี่คุณสวัสดิ์ก็เริ่มมีบาดแผลที่คิ้วซ้ายนะครับต้องระวังให้ดีครับจังหวะนี้ครับคุณสวัสดิ์พยายามจะบีบให้คาร์โดบ้านี่แลกด้วยตลอดครับไม่ยอมชกอยู่ห่างครับต้องถือว่าบีบให้คู่ต่อสู้นั้นมาชกในเกมของตัวเองให้ได้ครับว่าอยู่ห่างเนี่ยเป็นรองแล้วตอนนี้ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมคาร์โดบ้าพยายามจะพลิกออกมาครับพลิกออกมาเล่นวงนอกมีจังหวะต่อย 1-2 ส่วนโอ้บวกฮุกซ้ายจังหวะแรกนี่น่าเสียวไส้ครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงอยู่แล้วครับคุณสวัสดิ์แล้วก็ข้อสำคัญครับเป็นนักมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยครับมีความขยันมีความมานะอดทนครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับเหลืออีก6ยกครับคุณสวัสดิ์ยังเปิดเกมเข้าหาครับตื้อเท่านั้นครับจะครองโลกครับเอาละครับคุณสวัสดิ์โยกสายหัวเข้าไปยังไม่นวดเริ่มจะเน้นแล้วครับเอาละครับตัดลำตัวก่อนจะเปลี่ยนขึ้นใบหน้าครับริคาร์โดก็ยังโต้จุกจิกกวนใจไปเรื่อยเลยครับทำลายจังหวะของคุณสวัสดิ์ครับก็ช่วง6ยกที่ผ่านมานี่เกมยังสูสีกันอยู่ครับคู่นี้อาจจะมาวัดกันที่ว่าแรงปลายนี่ใครดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงต้นยกนี้เลยว่าออกหมัดกันเรียกว่านับไม่ถ้วนเลยเดียวครับทั้งคุณสวัสดิ์และคอร์ดบ้านี่เรียกว่าสาวกำปั้นใส่กันนี่เป็นเรียกว่าหลายร้อยหมัดแล้วทีเดียวจังหวะนี้คอร์ดบ้าครับพลิกออกไปกลางเวทีได้นี่ครับจังหวะพอพลิกออกไปกลางเวทีเนี่ยเป็นช่วงของเขาครับคุณสวัสดิ์ต้องพยายามต้อนเข้ามุมอีกครับพอต้อนเข้ามุมแล้วเนี่ยเราทำได้แต่ว่าถ้าอยู่กันกลางเวทีนี่เราเสียเปรียบครับตอนนี้คอร์ดบ้าปักหลักแรกแล้วครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อัดลำตัวเข้าไปคอร์ดบ้าเน้นซ้ายปล่อยฮุกซ้ายออกฮุกซ้ายเฉียดครับคุณสวัสดิ์ตัดลำตัวเข้าไปอีกคอร์ดบ้ามีฮุกซ้ายลำตัวกับฮุกซ้ายครับแลกกันทีต่อทีเลยครับตอนนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณสวัสดิ์ครับเดินเข้าหานี่ทำให้น้ำหนักหมัดมากกว่าเป็นมวยตั้งรับแล้วครับเอาละครับริคาร์โดจะหนีออกไหมคุณสวัสดิ์ตื้อชนชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเคาะ 1-2 ลงล่างแม่ดูน้ำหนักบัดตอนนี้ดูจะเบาใจขึ้นมานิดนึงครับนี่ครับดูครับคุณสวัสดิ์โยก 1-2 เอาแล้วขึ้นบนแล้วครับนวดตื้อไปเรื่อยหมดยกที่6ครับห่วงฝากาแฟกระทิงแดงมีค่าอย่าทิ้งส่งมาตามที่อยู่นี้ทุกสัปดาห์ลุ้นสร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาทสิ้นเดือนลุ้นรถจักรยานยนต์รางวัลใหญ่ลุ้นทองคำแท่งหนัก10บาทรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาทหมดเขต23ธันวาคมศุกร์นี้อาการปวดมีไข้ซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลซาร่าเป็นยาสามัญประจำบ้านตัวยาจากมาเลนคอร์ดเคมีคอลสหรัฐอเมริกาบรรเทาปวดลดไข้ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา36 35 36 36 363K แบตเตอรี่ไฟแรงฟาบติดง่ายทนไม่ทนดูที่เครื่องยนต์ Chevy Colorado Common Rail ทนตัวจริงเดินทางมาถึงยกที่7ครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณสมชายหัชลีลาหานะครับเจริญโอสถโยงเหิงแล้วก็วันนี้ทั้งหมอนครนะครับโดยอาจารย์ประมวลนะครับอาจารย์ประมวลบางยี่ขันนะครับโทรศัพท์ก็01แล้วก็933-6394นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหมอเสงนะครับเจ้าของยาน้ำประชาดำตราหมอเสงแล้วก็มีทั้งยาสตรีด้วยวันนี้มาร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็ปองเผาโดยคุณปัญญาทองไทยเดินทางมาถึงยกที่7แล้วครับแม่ช่วงต้นยกที่ผ่านมานี่
พี่เลี้ยงทีมงานลืมปัญญาของคุณสวัสดิ์ครับเอาละครับว่ากันใหม่ครับเหมือนเดิมครับไอ้รถถังจูเนียร์เดินชนตลอดครับครับแหมขยับเกมเดินชนทะเลาะครับเอาละครับตัดลำตัวอีกแล้วคาร์ดาบ้าพยายามพลิกออกมากลางเวทีแหมมีจังหวะนี่มาซ้ายคุณสวัสดิ์ชักออกมาต่อย1 2อัดลำตัวเข้าไปอีกมาเป็นชุดครับตอนนี้คุณสวัสดิ์ต้นยกนี่ถือว่าทำได้ดีครับเปิดเกมออกมาอัดลำตัวเข้าไปคาร์ดาบ้ามีฮุกซ้ายเข้าเต็มคางเหมือนกันและมีจังหวะโยกครับพยายามจะพลิกออกมากลางเวทีครับคาร์ดาบ้าคุณสวัสดิ์อัดลำตัวแล้วพลิกกลับมาครับต้นคาร์ดาบ้าให้กลับเข้าเชือกให้ได้ครับพยายามจะตีกันเชียงออกครับลิคาโดแต่ว่าคุณสวัสดิ์มาอาศัยลูกตื้อครับประเภทชนดื้อครับอย่างนี้กระแทกขวาแล้วก็ค่อยฮุกซ้ายตามครับเอาละครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเร่งขึ้นมาอีกแล้วครับบาดแผลนั้นสร้างความรำคาญให้กับคุณสวัสดิ์พอสมควรแล้วครับครับก็ผ่านมาจนถึงยก7นี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครเหนือกว่าใครครับเพราะว่าเบสิกจังหวะฝีมือนี่อยู่ที่คอร์ดูบ้าครับแต่ว่าเรื่องพละกำลังนี่อยู่ที่คุณสวัสดิ์ครับว่าเป็นฝ่ายไล่บี้มาตั้งแต่ยก1จนถึงยกที่7นี่ยังไม่หยุดเลยเดียวนะครับแต่ว่าคอร์ดูบ้าเองก็มีแทคติกครับตอบโต้มาหนักๆตลอดคุณสวัสดิ์ครับยังไล่เหมือนเดิมครับโอ้โหเขี่ยงทุกขวาลูกนี้พลาดไปจังหวะกอดอยู่กลางเวทีครับกรรมการต้องเรียกว่าแย่ครับแต่ว่ายังต่อยอยู่ครับคุณสวัสดิ์ไล่พยายามไล่คอร์ดูบ้าเข้าเชือกครับเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกกลางเวทีนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าสปีดมันของคอร์ดูบ้านี่เหนือกว่าคุณสวัสดิ์เห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวครับกลับมาลุยกันต่อครับคุณสวัสดิ์แหมยกนี้ต้องลงทุนกันเยอะหน่อยครับเพราะว่าคอร์ดูบ้านี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับมีจังหวะออก1 2ขยันต่อยดีครับคอร์ดูบ้านะครับมีจังหวะออก1 2ต่อยไปเรื่อยครับคุณสวัสดิ์ขยับเข้าทิ้งหมัดยังขาดไปนิดนึงครับยังไม่เข้าเป้าต้องเดินเบียดเดินชนทะเลาะครับยังไงก็ตามก็ต้องอัดเข้ามุมให้ได้ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เริ่มจะเข้ามุมแล้วยิงลำตัวเข้าไปได้ทีนึงคอร์ดูบ้าแกไม่ยอมอยู่ที่มุมครับแกเดินวนออกไปครับฉาบฉวยฉกฉวยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับลิคาโดขณะที่ภูมิสวัสดิ์นั้นยังไล่ไม่จนครับนานๆจะทิ้งขวาสักทีครับต้องชนต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับภูมิสวัสดิ์แม่ขวาอันหน้าของลิคาโดนี่กระแทกได้ดีครับทำลายจังหวะทำลายเกมของภูมิสวัสดิ์ครับแล้วก็มีซ้ายตบมีขวาออกครับสวยงามครับครับยกนี้รู้สึกคอร์ดูบ้านี่จะทำได้สวยนะครับภูมิสวัสดิ์เองยังไล่ไม่จนเลยครับยกนี้พยายามครับแต่ว่าพยายามนี่ต้องยกนิ้วให้กับภูมิสวัสดิ์ที่เป็นนักชกที่เราความพยายามสูงครับช่วงท้ายยกที่7แล้วยังมาผ่อนอยู่กลางเวทีครับคุณสวัสดิ์พยายามหาช่องครับแต่ว่าเจอหมัด1 2หมดยกที่7ครับช่วงนี้ทีนะโยโกช่วยขัดผิวให้สดสวยเปล่งปลั่งอยู่เสมอเพื่อสุขภาพผิวคุณต้องสบู่สมุนไพรโยโกนะครับยาวนายเมื่อท้องผูกรับประทานยาตราใบแก้วชนิดเม็ดยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณยาเขียวชนิดเม็ดและยาเขียวชนิดผงตราใบหอแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำรับประทานยาเขียวตราใบหอยาเขียวตราใบหอเป็นยาแผนโบราณเรื่องลือเรื่องหูฉลามและอาหารจืดหูฉลามหัวเส้นหงอยู่คู่กับเยาวราชมากว่า30ปีหูฉลามหัวเส้นหงเยาวราชสาขาพุทธมณฑลสาย4เปิดสาขาใหม่ปากซอยสุขุมวิท101โออาร์อิ่มอร่อยสบายสไตล์หูฉลามหัวเส้นหงเยาวราชวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมาโนโปรวิแท็บชนิดเม็ดเคลือบน้ำตารับประทานง่ายวิตามินมาโนโปรวิแท็บเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมป้องกันแพ้โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามาถึงยกนี้ยกที่8ครับขอบคุณพระรามเก้าพลาซ่าครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ที่ XR Music Hall ถนนเจริญราษฎร์หรือว่าสาธรตัดถนนจันทร์นั้น8กันยาครับคอนเสิร์ต Peace Maker ทั้ง2แห่งบริหารงานโดยคุณสมยศสุภางกูลแล้วก็ที่ X Night ครับเปิดบริการแล้วครับที่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ขอบคุณบริษัทพีระมิดอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตถ้วยรางวัลโดยคุณธีรพันธ์อรุณรัศมีโชติขอบคุณคุณสมพลรวยสว่างบุญบริษัทยูนิเอฟเฟคPrecisionประเทศไทย Precision Thailand จำกัดครับเดินทางมาถึงยกที่8ครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับระหว่างภูนสวัสดิ์กับลิคาโดครับยังเหมือนเดิมครับภูนสวัสดิ์แม่ปล่อยพลาดเป้าไว้ครับลิคาโดนั้นอาศัยประสบการณ์ครับสวมกอดเลยครับก็เรียกว่าจะผ่อนเกมไม่ได้เลยนะครับภูนสวัสดิ์ถ้าผ่อนเมื่อไหร่นี่เป็นโอกาสให้ลิคาโดนี่ฉายครับต้องเดินบี้ให้ติดครับยกแรกทำยังไงยก8นี่ต้องทำอย่างนั้นครับเราต้องมาวัดกันครับว่าเรี่ยวแรงของคุณสวัสดิ์นี่จะเรียกว่าเต็มร้อยหรือเปล่าครับคาร์ดาบ้าเองก็พยายามจะหาช่องโฉบๆวงนอกครับคุณสวัสดิ์ยิงลำตัวเข้าไปนี่แหละ